สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บเดี๋ยวก่อนเจ็บหรือเปล่าไม่ต้องมาสนใจหรอกไปทำงานที่ร้านนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เจ้าของร้านเขาว่าไงบ้างแกต้องชดเชยอะไรไหมจะอยากรู้ไปทำไมอะเราไม่ได้รู้จักกันไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี้ยแกจงใจแกล้งฉันใช่ปะที่บอกว่าเราสองคนรู้จักกันใช่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผู้ชายรวยๆคนนั้นอะเขารู้ว่าพี่เป็นพี่สาวกับเด็กเสิร์ฟกระจกกระจกตามร้านข้าวต้มริมถนนแบบนั้นอะเขาจะว่ายังไงดีแค่ไหนล่ะที่ไม่บอกว่าเป็นพี่สาวแท้ๆของผมอะแล้วที่บอกว่าเป็นลูกแม่บ้านจนๆอะที่แท้ก็เป็นแม่แท้ๆของพี่เหมือนกันแล้วแกจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอะถ้าแผนมันพังฉันก็ไม่ได้อะไรแล้วแกกับแม่ก็ไม่ได้อะไรแกกับแม่ก็ต้องทนอยู่ลำบากลำบากอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนคนใช้ที่ซ่อนอยู่ในบ้านหรูบ้านหรูที่เราได้แต่เดินผ่านทุกวันแต่ชาติเนี้ยยังไงก็ไม่มีวันได้อยู่แกก็อยู่แบบนั้นต่อไปเถอะแล้วพี่เคยคิดบ้างไหมถ้าพี่ไม่เอาเงินที่เราพอจะมีอะไปสร้างภาพปลอมๆรวยๆปลอมๆอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่มันดีกว่านี้แล้วก็ได้พี่เอาแต่พูดว่าพี่ทำเพื่อทุกคนในบ้านแต่เปล่าเลยพี่อะทำเพื่อตัวเองพี่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนทุกคนในบ้านแล้วค่อยแบ่งส่วนที่เหลือให้คนอื่นอะอย่างน้อยอะไอ้เงินที่พี่ใช้อะมันก็พอที่ให้คนอื่นในบ้านได้กินอะไรดีบ้างที่ไม่ต้องเอาของเหลือกลับมาแบบนี้ไงแต่ก็ขอบคุณนะที่ยังอุตส่าห์กินเหลือให้เอากลับมาให้แม่กินต่อแม่ต้องทนอะไรบ้างรู้ปะเพราะสิ่งที่พ่อกับพี่ทำอ่ะพ่อให้ทุกอย่างกับพี่พี่อยากได้อะไรพ่อเขาก็หามาให้พี่อยากเรียนอะไรพี่ก็ได้เรียนแต่สุดท้ายอ่ะพี่กลับเอาเงินที่เราพอจะมีไปสร้างภาพอวดรวยเพื่อจับผู้ชายรวยอยู่แบบเนี้ยถ้าพี่ไม่รู้สึกผิดกับแม่อย่างน้อยอ่ะควรจะรักศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างศักดิ์ศรีเหรอแล้วยังไงอะศักดิ์ศรีแล้วมันกินได้ปะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นปะมันมีวิธีไหนเหรอแกช่วยบอกฉันหน่อยดิที่จะทำให้เรารวยเร็วแบบที่สิ่งที่ฉันพยายามทำอยู่หรือเปล่าแกลองมองโลกตามความเป็นจริงหน่อยดิฉันเป็นพนักงานบริษัทกินเงินเดือนส่วนแกก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านข้าวต้มแล้วต้องทำอย่างเงี้ยอยู่กี่ปีกี่ชาติมันกว่าจะรวยอ่ะพี่ก็เลยต้องใช้วิธีสิ้นคิดขายตัวให้ผู้ชายรวยๆอยู่แบบเนี้ยนะอย่ามาดูถูกกันอย่างงี้นะเว้ยอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้ฉันไม่เคยทำอะไรอย่างที่แกพูดนะเว้ยแล้วสิ่งที่พี่ทำอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกจะโกรธทำไมอ่ะไอ้ศักดิ์ศรีที่พี่บอกว่ามันกินไม่ได้อะอยู่ๆมันก็สำคัญขึ้นมางั้นเหรอเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านข้าวต้มอะมันไม่ได้ทำให้รวยเร็วก็จริงนะแต่เพราะว่าเกณฑ์ไม่มีโอกาสเท่าพี่ไงเกณฑ์เลยจำเป็นต้องทำอะแต่สิ่งที่เกณฑ์ทำอะเกณฑ์ก็กล้าบอกให้คนอื่นรู้
ไม่ยังเป็นต้องสร้างภาพไม่ยังเป็นต้องอายแล้วสิ่งที่พี่ทำอยู่อ่ะพี่กล้าบอกคนอื่นไหมว่าพี่ทำอะไรอยู่ฉันว่าฉันพูดยังไงแกก็คงไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามที่จะทำเพื่อทุกคนอยู่ตอนนี้หรอกแกไม่เข้าใจหรอกว่าตอนนี้พ่อติดหนี้ใครบ้างแล้วตอนนี้ลุงบุญเนตรกับป้ารู้จักเขามาช่วยฉันถอยไม่ได้ละยังไงฉันก็ต้องไปต่อแกจะไม่ช่วยอะไรขอร้องเถอะอย่างน้อยแกช่วยเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามแบกอยู่ได้หรือเปล่าเพราะความไม่รู้จักพ่อของพ่อมันทำให้พี่เป็นอยู่อย่างนี้ไงแต่ก็เพราะความพอใจในความจนของแม่เหมือนกันที่ทำให้แกลำบากมาทั้งชีวิตกินเยอะแยะไปหมดเลยเออไปเรียกพี่สิเขามากินด้วยกันสิเห็นกลับมาแล้วนี่นะเขากินมาอิ่มแล้วล่ะแม่ไม่ต้องไปชวนเขาหรอกแต่นี่เพื่อนเราให้มาจริงๆใช่ไหมจริงๆแล้วเกดเอามาจากร้านเท่าแก่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอะแม่อ๋อเก็บให้แม่นะแม่เก็บไปใช้นะครับไปเอาเงินนี้มาจากที่ไหนไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาใช่ไหมเปล่าครับแม่จริงๆเราเก็บทำงานอยู่ที่ร้านของเฒ่าแก่นี่แหละนี่ค่าแรงของเก็บแล้วก็อาหารนี่เกดขอเท่าแก่เอาห่อกลับมาแม่ไม่ถือใช่ไหมเกดอยากให้แม่ได้กินอะไรดีๆกับเขาบ้างอ่ะโอ้เกดมัวแต่ไปทำงานหาเงินแบบเนี้ยเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเล่ามันเลยช่วงสอบไปแล้วแม่ฮะเกดก็เลยทำงานหาเงินไปก่อนอ่ะไว้ค่อยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เนาะมันจะดีเหรอลูกแม่รู้ว่าเกดอยากเรียนมากก็เราไม่มีเงินนี่แม่พ่อกับพี่ที่แม่รักนักหนาเขาเอาเงินไปทำเรื่องไร้สาระกันหมดละเราเลยต้องกินของเหลืออยู่แบบนี้ไงไอ้ที่เกดอยากเรียนเป็นเชฟเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่บอกแม่มาเดี๋ยวแม่ไปหาเงินมาให้ไม่เป็นไรหรอกแม่เกดมีงานทำแล้วเดี๋ยวเกดก็มีเงินจะได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็จะได้แบ่งเบาภาระแม่ด้วยเดี๋ยวเกดจะรวยในแบบวิธีของเกดให้ได้แล้วเกดจะทำให้พ่อกับพี่เขาเห็นว่า
เราไม่ต้องไปหลอกลวงคนอื่นไม่ต้องไปสร้างภาพจนก็ต้องสู้อย่างมีศักดิ์ศรีแบบคนจนนี่แหละแม่พยายามในแบบคนจนเนาะสู้อย่างมีศักดิ์ศรีชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะมีความพยายามอย่างมากที่จะทำหนังปลอมให้ดูเหมือนหนังแท้แต่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ว่าจะยังไงหนังเทียมมันคนละชั้นฉันก็จะสู้ในแบบของฉันเองสุรสิทค่ะคุณสุรเชษฐ์ผมโทรหาคุณหลายรอบเลยแต่ติดต่อไม่ได้เลยนะครับโทรศัพท์สีแบตหมดนะคะแล้วคุณสีไปไหนมาล่ะครับไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะพอดีว่าโทรศัพท์มันแบตหมดนะคะแล้วก็สิไม่รู้ตัวเลยเพิ่งได้กลับมาชาร์จเนี่ยแหละค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากจะชวนคุณสิมาร่วมทำอะไรด้วยกันนะครับทำอะไรคะผมมีแผนอยากจะทำแบรนด์รองเท้าของตัวเองนะครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามีเสื้อผ้าอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันก็น่าจะดีครับจะได้ทำการตลาดควบคู่กันไปด้วยแล้วผมก็อยากจะเซ็นสัญญากับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณสีด้วยนะครับผมอยากให้คุณสีมาช่วยผมตั้งแต่การออกแบบหาดีไซเนอร์หาแนวทางทุกอย่างไปพร้อมๆกันกับผมนะครับแล้วถ้าในอนาคตคุณสีสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าของร่วมกันกับผมผมก็ยินดีเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นการทำแบรนด์ควรจะสักเท่าไหร่ดีจะสักกี่สิบล้านแต่คุณสีไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมสามารถจ่ายเงินสดให้กับคุณสีได้ก่อนเลยเพราะนี่คือธุรกิจส่วนตัวของผมเองไม่เกี่ยวกับบริษัทคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณสีสนใจอยากจะมาร่วมงานกับผมไหมครับ
เขาไปก่อนนะอย่ามัวแต่คิดนู่นคิดนี่คิดเยอะคิดแยะกำลังจะทำอะไรแม่ไม่อนุญาตก็ถ้าลูกหมดถามแม่ทุกเรื่องแล้วเมื่อไหร่ลูกจะโต